มาดูที่ข่าวอื้อฉาวของวงการบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีกนะครับกับการลงดาบตัดสิทธิ์ผู้จัดการทีมบาสดังอย่างไฮเทคห้ามเข้าสนามตลอดฤดูกาลนี้หลังจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอาจจะเกี่ยวข้องกับการพนันครับ TBL ครับหรือว่าฝ่ายจัดการแข่งขันไทยแลนด์บาสเกตบอลลีกครับออกหนังสือคำสั่งห้ามนายพิพัฒน์กีตะเมคินผู้จัดการทีมสโมสรไฮเทคบาสเกตบอลคลับนั้นเข้าร่วมการแข่งขันตลอดฤดูกาล2021หลังจากมีภาพหลุดทางสื่อออนไลน์นะครับว่าเปิดเว็บไซต์การพนันระหว่างการแข่งขันในคู่ที่ไฮเทคนั้นพบกับสบู่เมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งแม้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะทำหนังสือที่แจ้งว่าเปิดเว็บไซต์นี้เพื่อเช็คผลการแข่งขันแล้วก็ไม่มีข้อพิสูจน์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันหรือเปล่านะครับแต่ว่าฝ่ายจัดการแข่งขันก็ยืนยันว่าตามระเบียบกติกาของการแข่งขันนั้นผู้บริหารสโมสรที่นั่งในเขตที่นั่งของทีมต้องประพฤติตนให้เห็นถึงความเป็นบุคคลที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีสมกับฐานะของตนเองต่อเกมการแข่งขันจึงจำเป็นต้องลงโทษเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของการแข่งขันครับภาพหลุดหรืออะไรที่ออกมาเลยเนี่ยตรงนั้นเลยเนี่ยมันจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามตรงนั้นเลยเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีขบวนการในการที่สอบสวนต่อไปว่าเฮ้ยมันเกิดเพราะอะไรนะฮะแล้วทำไมในห้วงเวลาที่ท่านนั่งอยู่ในเบนซ์เนี่ยถือว่าคุณเป็นผู้ที่มีเกียรติสูงสุดในสโมสรนั้นแล้วเนี่ยจะต้องทำตัวให้มันเป็นผู้นำนะฮะเพื่อให้เกียรติกับทุกๆสโมสรแม้กระทั่งสโมสรตัวเองนะฮะตรงนั้นสำคัญสุดสมมติการแข่งขันเมื่อวานนี้ซึ่งมีเกมสุดท้ายของเลกแรกนะครับก็ได้6ทีมที่แข่งขันกันต่อเพื่อตัดสินแชมป์ในเลก2นะครับก็เป็น6จาก10ทีมนะครับก็ได้แก่บางกอกไทเกอร์ไทยเครื่องสนามไฮเทคบางแสนสติงเลย์ดังกิ้งแรปเตอร์และชุดอิดดราก้อนนี่คือ6ทีมในการจะไปลุ้นแข่งขันต่อเพื่อหาแชมป์ในเลกที่2กันต่อไปครับ